ตอนนี้เราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนแก่งกระจานนะครับอันนี้เป็นตัวเขื่อนเอ้ยตัวอ่างเก็บน้ําของเขื่อนตรงนั้นเป็นจุดกลางเต็นท์นะครับแล้วก็มีคนมาปั่นจักรยานเยอะแยะเลยนะครับฉะนั้นก็จะมีนี่เป็นร้านอาหารด้านหน้ามีเรือขึ้นมาเดี๋ยวเราจะเดินไปที่สะพานตรงนู้นนะครับตรงนั้นจะมีสะพานยาวๆอยู่เพื่อจะเดินข้ามไปที่เกาะโอเคเดี๋ยวเราไปที่เกาะก่อนนะครับแล้วค่อยว่ากันต่ออันนี้เป็นจุดกลางเต็นท์ของอุทยานแห่งชาติเขื่อนแก่งกระจานนะครับด้านหน้าเป็นสะพานแขวนยาวมากแต่เหมือนสะพานน่าจะปิดนะข้ามไม่ได้ครับสะพานปิดไม่ข้ามได้เว้ยแมวป่าข้ามได้ฮะสวยมากเลยชอบเย็นๆพวกใครจะเหยียบเอาอ่ะงั้นชอบนุ่มไปตรงนี้ก็ไม่ชอบแล้วแมวน้อยสะพานเขื่อนแก่งกระจานนะครับยาวมากเลยเดี๋ยวเราจะลองข้ามไปดูเดี๋ยวเราจะเดินไปที่สะพานนะครับสะพานนี้จะเดินไปได้ไม่สุดเพราะสะพานชำรุดสายโคตรแอบน่ากลัวไปเถอะทำไมมองตุ้นๆจังวะกล้องอันนี้ตุ้นๆเลยตุ้นๆมองขาสั้นเลยไม่เป็นผู้ชี้จับใกล้ๆใช่สะพานแขวนอับสายมากต้องแตะนี่